กลุ่มพี่น้องชาวประมงติดชายทะเลผู้ประกอบการส่งออกอาหารทะเลผู้ประกอบการร้านอาหารและแพปลาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวม22จังหวัดที่ติดชายทะเลยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการยื่นหนังสือพร้อมกันทั้ง22จังหวัด เพื่อเสนอข้อเรียกร้อง11ข้อที่เป็นไปตามที่สมาชิกชาวประมงต้องการที่มีการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงที่ยืดเยื้อมานานกว่า4-5ปีโดย11ข้อเรียกร้องนั้นมีใจความข้อแรกว่าขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดหยุดออกกฎหมายกฎข้อระเบียบประกาศคำสั่งต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมง ข้อ 2. ขอให้มีการเสนอแก้ไขกฎหมายพระราชกำรรหมดประมงพุทธศักราช2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเร่งด่วนในช่วงที่มีการประชุมสภานิติบัญญัติข้อ 3. ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการซื้อเรือประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็วข้อ 4. ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการช่วยเหลือชาวประมงในโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับชาวประมงโดยเร่งด่วนภายในเดือนธันวาคม2562นี้ ข้อ 5. ขอให้กรมประมงกรมจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องเร่งรัดการอนุญาตให้ใช้กฎหมายมาตรา83แห่งพารกรการทำประมงพุทธศักราช2 5 5 8ในการแก้ไขาการขัดแคลนแรงงานประมงข้อ 6. ขอให้ยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานข้อ 7. เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน30ตันกลอสไม่ควรมีนโยบายให้ติดตั้ง VMS ข้อ8ขอให้ยุติการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศโดยทันทีเพราะจะมีการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำแบบเสรีไร้การควบคุมข้อ9ขอให้พิจารณาเพิ่มวันทำการประมงให้กับพี่น้องชาวประมงทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนข้อ10ขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร และข้อสุดท้ายข้อ11ขอให้มีการทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมงกรณีที่ถูกบังคับใช้จากกฎหมายประมงที่ไม่เป็นธรรมโดยตั้งคณะกรรมาการพิจารณาผู้ที่ได้รับผลกระทบนับจากนี้หากข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือข้อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจ กลุ่มชาวประมงทั่วประเทศจะยกระดับเดินหน้าชุมนุมใหญ่เพื่อเรียกร้องของความเป็นธรรมที่ทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่17ธันวาคมนี้โดยการชุมนุมครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและก็ยืนยันว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงอย่างแน่นอนวันนี้นะเราก็ เป็นเด็กดีมาตลอดนะแล้วเราก็ไม่ยพยายามที่จะไม่ทำให้ให้ให้ใหท่านนายกระบากใจแต่ถามว่าทําไมเราต้องมาเยอะแยะมากมายเพราะพี่น้องก็เรียกร้องมาซึ่งเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงพวกผมเป็นการนําเนี่ยถ้าผมไม่คุมไปมันก็จะยิ่งยุ่งกันไปใหญ่ถูกไหมอันนี้ผมก็ต้องคุมให้ดีว่าเฮ้ ผมก็สั่งการบอกว่าอย่าไปทําอะไรที่มันเลยเถิดอย่าไปทําผิดกฎหมายเราไปด้วยความสงบไปด้วยความเรียบร้อยไปด้วยขอความเห็นใจทางรัฐบาลขอให้ช่วยเหลือนะด้วยความที่เราเดือดร้อนจริงๆถ้าเราไม่เดือดร้อนเราไม่มาเราถามว่าใครอยากจะไปนะมันเหนื่อยนะ,นะเราไปนอนค้างทิ้งสามสิบวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกหรอกครับ